เรามาดูกล่องฮักกันนะครับนี่นะครับของแท้นะครับแท้หรือปลอมครับลองคอมเมนต์ดูว่านี่กล่องฮักของแท้หรือของปลอมนะครับกล่องฮักนี่จะเป็นกล่องที่ใช้เปิดไฟลงรถนะครับเปิดไฟผ่านโทรศัพท์มือถือครับก็มาดูกันครับนี่นะครับก็โลโก้นะครับ SUG นี่ยี่ห้อนะครับก็มีน็อตอยู่4ตัวนะครับแล้วก็สามารถเปิดออกเพื่อที่จะไปติดตั้งได้เลยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูครับก็นี่นะครับถ้าเราเปิดน็อตตัวนี้ออกนะครับ4ตัวนี้ออกนะครับนี่ใช้ไขควงธรรมดานะครับจริงๆต้องไขควงแฉกนะครับมีอะไรก็ใกล้มือก็เอานั้นนะครับจริงๆต้องใช้ควงแฉกครับนี่เอาแกะนะครับเอาน็อตออกนะครับ4ตัวด้วยกันนะครับน็อตสี่ตัวนี่เป็นน็อตขนาดเล็กนะครับอันนี้ตัวฝาบนเนี่ยจะสามารถเปิดขึ้นได้นะครับนี่เปิดออกปึ๊บก็มีวงจรอยู่ข้างในนะครับก็ประกอบด้วยไมโครชิปแล้วก็หม้อแปลงนะครับสำหรับแปลงไฟนะครับตรงนี้เป็นหม้อแปลงอันนี้เป็นรีเลย์นะครับรีเลย์สวิตช์นะครับแล้วก็ที่จะให้ดูคือ4รูนี้นะครับ4รูนี้นะฮะก็นี่นะครับนี่สำหรับเมาส์ติดกับผนังนะครับนี่เราก็สามารถที่จะเอาตะปูเกลียวนะครับใส่ลงใน4ช่องนี้แปะกับผนังได้เลยนะครับเพราะว่าก็จะนี่ทะลุออกด้านนี้นะครับเดี๋ยวทะลุออกด้านนี้เพื่อไปแปะผนังนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นฮักบ็อกนะครับเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชัน 3.1 นะครับ 3.1 นะครับ 3.1 นี่จะนี่นะครับสายไฟเข้านะครับสายไฟเข้านี่นะครับก็เป็นปลั๊กนะครับหรือจะตัดปลั๊กออกก็ได้นะครับตัดตรงนี้นะครับนี่ตัดตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อกับไฟบ้านได้เลยนะครับเข้าแค่2เส้นนี้นะครับเข้า2เส้นนี้ส่วนที่เป็นสีนี่คือสายไฟออกนะครับก็จะมีสีคู่กันอยู่นะครับก็จะเป็นสีเขียวนะครับสีเขียวกับเขียวขาวนี่จะเป็นไฟดวงที่1นะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นคู่น้ำเงินกับน้ำเงินขาวนะครับนะครับน้ำเงินกับน้ำเงินขาวนี่ครับก็เป็นหลอดไฟดวงที่2นะครับส่วนดวงที่3ก็เป็นนี่ครับส้มกับขาวส้มนะครับคู่กันอยู่นะครับงั้นเราก็ต่อไปใส่หลอดไฟได้เลยนะครับหลอดที่4นะครับก็เป็นสีน้ำตาลกับน้ำตาลขาวนะครับคู่กันนะครับก็ใช้ได้กับหลอดไฟอยู่4หลอดด้วยกันสามารถมาต่อตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นกล่องฮักบ็อกนะครับที่จะใช้นะครับในการที่จะติดตั้งไฟในบ้านนะครับโดยการเปิดผ่านมือถือนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชั่น3นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเวอร์ชัน5มาให้รีวิวให้ดูนะครับตอนนี้ตัวนี้เป็นเวอร์ชัน3นะครับเวอร์ชัน3นี่ก็จะเปิดผ่านโทรศัพท์มือถือได้นะครับโทรศัพท์มือถือได้ทุกยี่ห้อนะครับไม่ว่าจะเป็น Android นะครับ iOS นะครับหรือแม้แต่เว็บเบราว์เซอร์PC ก็ได้เปิดได้นะครับผ่าน PC ผ่านโน้ตบุ๊กได้ครับได้หมดเลยนะครับก็สามารถที่จะใช้เว็บเบราว์เซอร์เปิดได้นะครับทุกยี่ห้อเลยทุกเว็บเบราว์เซอร์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Chrome นะครับ Firefox นะครับ Internet Explorer นะครับหรือตัวอะไรอีกล่ะตัวSafari นะครับ Safari แล้วก็ Opera นะครับก็สามารถที่จะดูได้นะครับผ่าน PC นะครับส่วนโทรศัพท์มือถือได้ทุกยี่ห้อได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับ
มาเนื่องจากว่าทำ compatible กับทุกรุ่นทุกยี่ห้อเพราะฉะนั้นก็ไม่จำกัด OS ว่าเป็น Android หรือ iOS หรือ Windows นะครับ Windows version อะไรก็ได้หมดครับ version 7 version 10 version 11ก็ใช้ได้หมดนะครับสำหรับที่จะเปิดไฟครับส่วนหน้าตาของตัวซอฟต์แวร์ที่จะเปิดไฟเป็นยังไงเราไปดูกันต่อเลยครับครับส่วนนี้ก็เป็นซอฟต์แวร์นะครับบนโทรศัพท์มือถือนะครับนี่ขึ้นต้นนะก็เป็นระบบไฟฟ้าฮักบ็อกซ์นะครับมีหลอดไฟหลอดที่1 นะครับมีปุ่ม on off นะครับแล้วก็หลอดไฟหลอดที่2 3 4ทุกปุ่มทุกหลอดนะครับมี2ปุ่มด้วยกันก็คือปุ่มปิดกับปุ่มเปิดนะครับสีเขียวนี่ก็คือปุ่มเปิดนะครับส่วนสีขาวนะครับก็คือปุ่มปิดนะครับที่กดได้ก็จะเป็นสีเขียวนะครับนะครับสีเขียวเอียงขึ้นมาอีกนิดนึงเป็นด้านนี้นะครับเป็นด้านยาวนี่นะครับPC กันบ้างเดี๋ยวผมเข้าไปที่ Firefox นะครับบน PC ครับนี่นะครับเสร็จแล้วผมก็พิมพ์เลยครับ http://ผิดนะครับหมายครับ http://นะครับ192.168.1.250 นะครับ enter เลยนี่บน PC ก็จะมาหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นบน PC ก็เปิดได้เหมือนกันนะครับคราวนี้ถ้าเราเปิดนะผมจะไปเปิดปิดไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวค่อยเข้าใหม่ผมไปเปิดหลอดที่2ไว้บนโทรศัพท์มือถือนะครับเปิดหลอดที่2อย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมบน PC ผมก็HTTP เข้าใหม่นะครับ HTTP นะครับก็/192.168.1.250 250นะครับตรงนี้นะครับแล้วกด Enter เลยเห็นไหมครับก็หลอดที่2เปิดอยู่เนี่ยปุ่มเปิดก็จะกดไม่ได้เพราะมันเปิดอยู่แล้วนะครับนี่นะครับไม่ว่าจะไปเปิดที่เครื่องไหนก็จะรู้กันหมดว่าเคยเปิดไว้ปุ่มอะไรบ้างนะครับก็ปิดได้เลยนะครับนั่นหมายความว่าไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องเดิมนะครับเปิดเครื่องนึงแล้วไปปิดเครื่องนึงก็ได้นะครับนี่คือเป็นกล่องไฟฟ้าระบบไฟฟ้านะครับฮักบ็อกซ์นั่นเองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยครับ